ทำไมไปปะยกที่ไหนลูกมันไม่ตรงนั่นเองมันแข็งค่ะอาจารย์เออก็ไม่เจอมันแข็งผิดสัดส่วนของมันเจ็บไหมเนี่ยเจ็บแค่นี้ก็พอเนาะค่ะมาดูฝังผลมันเอวหลังฟืดๆเอวหลังมีแป๊บเดียวโทษครับปึ๊บเอวหลังเอวหลังหลังอย่าไปบังคับเขามากก่อนตามค่อยๆเพราะมันธรรมชาติต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆประเด็ดประเด็ดธรรมชาติค่อยๆประเด็ดประเด็ดตัวทีปึ๊บนั่นไงมาเข้าใจเลยถึงจุดเลยปิ้วไหมเดาไหมแป๋วแป๋วปิ้วแป๋วโล่งปิ้วแป๋วมาเข้ามาโล่งไปแป๋วไปปิ้วแป๋วโล่งธรรมชาติค่อยๆแป๊ดแป๊ดปิดปิดตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กโทษครับนี่นี่โยกแยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆธรรมชาติต้องโยกแยกเหมือนไกวลูกนอนอ่ะนี่ก้าวเห็นไหมโล่งเลยยืดยืดเลยยืดได้สบายเลยเติมให้เยอะอย่ายืดโล่งเลยโล่งโทษครับเอ๊บนี่อันนี้ก็ยิ่งดีเนี่ยมันไปหมดทั่วผมเนี่ยร่างกายผมมันช่วยได้หมดทุกส่วนเบาเบาเนี่ยสัตว์แต่มันโอ้โหเลยเบาเบาเนี่ยแต่โอ้โหใจโล่งเลยใช่แทบจะบินได้เลยไม่ไงหายใจมันขึ้นมันไม่ลงล่างลงไปหมดแล้วมันจะทั่วตัวพลังมันเป็นยังไงครับลงหมดเลยอ้าวเอาเบาหัวค่ะตาฟางนี่หน่อยจะส่งผลทั้งหลับสบายนอนไม่ค่อยหลับดีจ้ะนั่นดีดีไม่ตื่นด้วยซ้ำไปนะตื่นตื่นทั้งเดียวแล้วกันตอนเช้าค่ะม้วนเดียวจบเนาะค่ะหลับม้วนเดียวจบเลยมาครั้งเดียวเลยเข้าน้ำจบข่าวเลยตกงานเจอมือต้องออกทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเนาะน่าเอาไหมล่ะใช้ได้นะชัดเจนนะไม่งั้นตีสองยังไม่หลับนะก็ตื่นแล้วถ้าตื่นเข้าห้องน้ำตีสองก็ไม่หลับแข็งอยู่กันแต่ตาแข็งอยากสบายตัวค่ะแค่นี้เองนะตอบคำถามตัวเองว่าสบายจริงไหมสบายจริงตั้งกี่เปอร์เซ็นต์สบายตัวจริงมากี่เปอร์เซ็นต์ครับ99ค่ะ99ตกข่าวเลยค่ะมันมีที่ไหนก็บอกเปอร์เซ็นต์กันนะนี่ที่หมอคิดเดียวเรื่องความสุขไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีหรอกเออมีลุงหมอกนี่แหละนี่มันคือความรู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่มันต้องคิดใหม่ทำใหม่ไม่เอาไปของเก่า